วันนี้ผมได้รับไลน์กรุ๊ปนะครับนัดแนะให้มาที่วัดวัดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ไกลบ้านผมเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงคีย์เวิร์ดว่าวัดถั่วทองผมแวบเข้ามาในสมองเฮ้ยผมเคยได้ยินชื่อวัดนี้จาก EP หนึ่งแต่วันนั้นเนี่ยเรื่องราวได้ดำเนินไปในเรื่องราวของเคสอีกเคสหนึ่งครับเคสที่จะมาวัดถั่วทองเนี่ยถูกเบรกเอาไว้เพราะว่าวันนั้นเราอยู่นครสวรรค์นครสวรรค์วันนี้ได้เวลาแล้วครับได้เวลาเวลาจะใช้คำว่าได้เวลาก็ได้อย่างที่พี่ท็อปบอกต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เนาะแต่ละเคสแต่ละอะไรที่เรารับมาทั้งอินบ็อกซ์ทั้งอะไรที่เข้ามาเราก็ต้องกันกรองกันนิดนึงนะครับตามคิวตามลำดับเพราะว่าความทุกข์ของเวนยศาสตร์ความทุกข์ของพี่น้องเราเนี่ยเสมอภาคกันเลยครับเห็นบอกว่ามีปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ก็มีครับปัญหาทางไสยศาสตร์ก็มีครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมันควรจะต้องเป็นทางวิทยาศาสตร์แต่ไปตรวจแล้วไม่เจอข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคอะไรเยอะมากอันนี้เยอะมากจนเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของโรคเวรโรคกรรมหรือมีสิ่งลี้ลับติดตามตัวอยู่หรือเปล่าทำให้เขาป่วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าลองไปหลายๆที่หลายๆวิธีการก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าเป็นทางนี้เป็นทางไสยศาสตร์เป็นทางผีเป็นทางอะไรก็ว่าไปถ้าเจอยาดีเจอหมอดีถูกโรคก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของคุณนะครับแค่นั้นแหละคือถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพของเราเองเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราต้องย้อนกลับไปว่าพฤติกรรมเรามีอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ใช่โทษเวรโทษกรรมโทษผีสางโทษทำของอย่างเดียวต้องย้อนกลับไปอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเคสของพี่จิ๋มเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่แห่งหนึ่งก็คือเนี่ยวัดนี้เข้ามาบรรยากาศเนี่ยได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินในเรื่องของคดีความสมัยก่อนคดีความสมัยโบราณจำเขาคงได้ว่าอาจารย์พูดเรื่องการตัดสินคดีการจองจำเหมือนเกี่ยวกับลานประหารหรือเปล่า มีไหมไม่รู้อันนี้ผมเขาคงเริ่มมาแล้วน่าจะประมาณนี้แต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยนะวัดนี้บรรยากาศเนี่ยเกี่ยวกับย่านสังคมทางน้ำครับมีการค้ามีสังคมในเรื่องของพูดง่ายๆว่ามีวัดก็ต้องมีสถานที่ศึกษาด้วยมีวัดก็ต้องมีตลาดด้วยเมื่อมีตลาดก็ต้องมีสถานที่ราชการสมัยก่อนนะเนาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลาลูกขุนหรืออะไรก็แล้วแต่ในการปกครองย่านนี้เพราะมันไม่ใกล้จากกรุงเทพด้านหลังใช่ไหมเมนไปเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เราไม่มีที่อื่นนั่งคุยกันแล้วล่ะมานั่งคุยเปิดหน้าเมนเลยนะนั่งคุยหน้าเมนทีมงานเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็เชิญเราสองคนมานั่งปุ๊บแล้วเราหันไปมองอ้าวก็อย่างที่บอกพี่ท็อปว่าไอ้ย่านนี้อาจจะตรงเมนตรงนี้ก็ได้อาจจะเคยเป็นวัดก็คือเป็นวัดเดิมอยู่แล้วอาจจะเป็นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะบางทีทำกิจกรรมใดๆรวมตัวกันที่วัดหรือเขตวัดอาจจะอยู่กระเถิบออกไปก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะสถานที่มันมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันยังไงดีอาจารย์เราเจอเคสก่อนหรือเราจะไปคุยกับทางวัดก่อนเจอเคสก่อนก็ได้ครับผมเจอเคสก่อนดีกว่าพี่จิ๋มมานั่งคุยก่อนดีกว่าใช่ครับแต่มีอย่างหนึ่งพี่ทอฟฟี่ครับเมื่อกี้นี้ลงรถเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าวัดในกรุงเทพเนี่ยหลายวัดแล้วนะในย่านเนี่ยในย่านเราตั้งแต่เราไปวัดเดงประชาราษฎร์วัดลาดประคองธรรมวัดศักย์ใหญ่วัดอะไรพวกนี้มักจะมีพระผู้ปฏิบัติหลวงปู่หลวงพ่อที่ยังเขาเรียกว่าดำรงความเมตตายังอยู่หมายความว่าตั้งแต่อาจารย์เข้ามาที่วัดสัมผัสได้แล้วว่ามีอยู่3องค์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นคล้ายๆกับว่าเจ้าอาวาสวัดองค์เก่าซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงปฏิปทาปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหารักษาญาติโยมรักษาวัดอยู่เขาเรียกว่าหลวงพ่อหลวงปู่บรรพจารย์รุ่นเดิมที่ยังมียานยังคงปกปดเวนยศาสตร์อยู่มีอยู่คำหนึ่งขอกระดานเลยได้ไหมขอกระดานเลยครับขอกระดานเลยครับภาพแรกเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าสำเภามันล่องเข้ามาได้เป็นสำเภาเลยนะสำเภาเป็นที่มีใบเรือเนี่ยเรือการค้าสมัยโบราณเลยใช่ไหมสำเภาเลยวัดนี้มีอย่างหนึ่งคือความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดประมาณใส่ตัวเลขประมาณคร่าวๆผมน่าจะอยุธยาเพราะมันก็ถ้าเกิดตามประวัติศาสตร์นะถ้าไม่เดานะก็ใกล้กันกับอยุธยาใช่ใกล้เลยอ่ะคล้ายๆกับว่ามีเทวดาที่รักษาหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะที่นี่ประการที่หนึ่งสัมผัสพลังงานนี้ได้ประการที่สองเนี่ยลานจากที่เราถัดไปเนี่ยตรงไปเนาะตรงนั้นสามแยกวัดนี้สังเกตไหมมันเป็นทางสามแพ่งพอดีเลยนะขับเข้ามาใช่ตรงโรงเรียนเนี่ย
น่าจะเป็นลานเกี่ยวกับตัดสินคดีต้องใช้คำว่าตัดสินคดีเพราะวัดมันมาอย่างนี้พี่เนี่ยแล้วตรงนี้น่าจะเป็นลานกับตัดสินคดีแล้ววัดเนี่ยคือเราจะไปทำอะไรนักโทษทรมานนักโทษหรือกินนักโทษไม่ได้ใช่ต้องกระเถิบกระเถิบมาหน่อยก็คือน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้ววัดสมัยก่อนเนี่ยต้องอิงการคมนาคมสมัยก่อนคือทางน้ำถ้าภาพผมเห็นไม่ได้มโนนะก็น่าจะถูกต้องว่ามีการทำอะไรบางอย่างคนพลุกพล่านคือพูดง่ายว่าเป็นสังคมหนึ่งมีคำหนึ่งแล้วก็เห็นแบบลางๆในนิมิตหลวงปู่ยศใช่แล้วก็มีพระอาจารย์ศรีครับพระอาจารย์ชุมเนี่ยมีอยู่3เนี่ยน่าจะอยู่เนี่ยพี่ท็อปเห็นสารไหมฮะน่าจะผูกพันบริเวณหลังโรงเรียนเนี่ยแล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่าเหมือนเจ้าที่อะไรสักอย่างแต่นุ่งขาวห่มขาวในเรื่องของการปกปักรักษาอันนี้เราต้องไปพิสูจน์ถามคนเก่าคนแก่ว่ามีจริงไหมครับซึ่งเรามาเนี่ยก็เย็นละยังไม่เจอเจ้าหน้าที่วัดเช่นเดิมนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์สัมผัสได้ถึงหลวงปู่ยศนะครับพระอาจารย์ศรีพระอาจารย์ชุมที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีศาลเป็นศาลไม้ซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆศาลเจ้าที่ศาลปู่ย่าตายายแหละหลายศาลอยู่พอสมควรครับก็ยังไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆว่าเป็นศาลใครบ้างครับจอดรถปุ๊บเราก็ลงมานั่งกันตรงนี้เลยครับนะยังไม่ได้เดินไปริมน้ำเลยครับเราลองถามผู้รู้ดูก่อนได้ครับนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเชิญพี่จิ๋มพี่จิ๋มเนาะมานั่งพูดคุยกับเราก่อนคุยเลยครับแล้วก็มีคล้ายๆกับว่าทำอะไรก็แล้วแต่คนจะมองเราผิดหมดผิดทุกอย่างผิดหมดผิดหมดตราหน้าว่าผิดหมดตั้งแต่เด็กมาแล้วมันมีอยู่ที่หนึ่งมันจะมีวัดหนึ่งขอกระดานครับขอกระดานเลยครับกระดานแต่มันมีขึ้นชื่อคำว่าสามโคกต้องทุ่มมันเลยครับบางทีอ่ะอยู่เฉยๆอ่ะใจคอของเราอ่ะเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายนะฮะเบื่อหน่ายทุกอย่างแล้วเราก็อยากจะชดใช้อะไรบางอย่างเราอยากจะปีกวิเวกเข้าป่าไปใช่เลยค่ะแต่มันยังไม่ถึงเวลาอดีตชาติที่แล้วขออนุญาตนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเขาเคยเป็นผู้คุมนักโทษผู้คุมผิดบ้างถูกบ้างก็ทำตามหน้าที่และบางคนไม่ผิดแกก็ต้องทำต้องบังคับเขาเพราะฉะนั้นจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือครอบครัวไม่ได้อบอุ่นเลยใช่ค่ะแต่กระสานสั้นเซ็นไปบ้านถั่วพื้นที่วัดแต่ก่อนเป็นอยู่เดียวกับโรงเรียนเดิมเคยเป็นที่ชำระคดีความเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษสมัยก่อนวัดอะไรนะวัดถั่ววัดถั่วทองวัดถั่วทองใกล้บ้านพี่เลยสามโคกใช่ใกล้บ้านใหม่เลยอาจารย์เลยไปหน่อยที่พูดมันตรงละทองใช่ไหมวัดถั่วทอง
วัดถั่วทองโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากวันที่วัดเขากบจนถึงวันนี้ที่เรามาเจอกันที่นี่วัดถั่วทองกี่เดือนแล้วพี่จำได้ไหมประมาณ6เดือนค่ะระหว่างนั้นที่รอคอยการมาเจอกันที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่มันผิดสังเกตบ้างไหมตั้งแต่แรกก็คืออาจารย์แนะนำว่าให้สวดมนต์รอไปเรื่อยๆค่ะก็สวดมนต์แล้วก็ทำบุญตามอาจารย์ไปเรื่อยๆก็รู้สึกชีวิตโอเคขึ้นโอเคขึ้นค่ะแต่เวลานึกถึงทีไรก็จะมีมาแตะบ้างอาจจะมีแบบบีบนิ้วบ้างอะไรประมาณตอนเนี้ยอย่างที่บอกเนี่ยใช่ก็มีไม่ใช่แค่บีบนิ้วนะเขารู้สึกบางอย่างคือร้อนมือร้อนเหมือนพริกอะร้อนเหมือนซึ่งแสบแสบเออซึ่งก่อนหน้านี้มีอาการแบบนี้ไหมครับไม่มีค่ะมีเป็นบางครั้งที่เวลานึกถึงที่อาจารย์บอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรประมาณนี้ตั้งแต่เจอค่ะตอนที่อาจารย์ทักอะก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์ทักบอกว่าทุกมา3ปีแล้วนะอาจารย์แค่ทักแค่นั้นก็คือเรารู้เรานับว่าตอนที่เราล่วงอ่ะก็คือ3ปีจริงๆใช่ค่ะแต่เจอก่อนหน้านั้นก็เจอแบบมานอนกอดอะไรก็นอนกอดเลยเหรอใช่ค่ะรู้สึกได้ไหมว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือคนที่เขาพยายามจะสัมผัสจะสื่อกับเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะชัดเจนชัดเจนเพราะว่าเสียงจะบอกเวลาเขานอนคือเขาจะนอนก่ายนะคะถ้าเรานอนตะแคงข้างค่ะเขาจะนอนก่ายแล้วถ้าเราจะหันมาเขาจะบอกว่าจะมองทำไมหนูได้ยินแบบนี้จะได้ยินแบบนี้ให้เราได้ยินแบบข้างหูเลยใช่ค่ะมองทำไมใช่ค่ะไม่ให้เรามองไม่ให้มองค่ะแล้วเราเคยเผลอไปมองเขาไหมเห็นไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่เห็นค่ะเพราะเราไม่กล้ามองเพราะว่าเราไม่กล้ามองพูดตรงๆเนาะครับเขามาอยากจะได้ยินอะไรบางอย่างจากปากเราด้วยความสำนึกจริงใจเพราะที่ผ่านมาชีวิตของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าความยุติธรรมไม่มีสำหรับในชีวิตแตกแยกแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองตลอดเพราะกรรมเวรที่เขาสร้างหน้าที่ของเขาอ่ะกับผู้ชายคนนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเหมือนคล้ายๆกับจับแพะกระดานเลยครับอยากรู้เรื่องราวเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้แค่เกริ่นเปิดหัวไปไม่ได้ลงดีเทลนะครับเพราะว่าอาจารย์อยากจะมาสื่อที่นี่ให้เหมือนแบบว่าเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเรื่องมันจะได้ชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นมาถึงนี่แล้วอาจารย์เริ่มเรื่องได้เลยครับย้อนกลับไปนะครับเราเข้ามาเนาะนี่คือทางสามแพ่งนะแล้ววัดตรงมาคือทางสามแพ่งพอดีของวัดตรงนี้แหละคือลานที่เราจะตัดสินอะไรกันบางอย่างคืออยู่ประมาณช่วงประมาณนั้นพี่จิ๋มมีอาการเข้ามาวัดพอเข้ามาจนถึงวัดอาการยังไงบอกพี่ท็อฟฟี่ผมรู้ว่าเขามาก็เหมือนแบบบีบบ้างข้อขานี่จะก้าวไม่ออกส่วนมือนี่จะชัดเจนคือเหมือนเราโดนนักโทษสมัยก่อนที่เขาบีบมือค่ะที่ใช้เครื่องหนีบมือจะรู้สึกอย่างนั้นจนปวดไปหมดคือเขาทำให้เรารู้ว่าเขาเคยโดนเราทำอะไรไว้อย่างเงี้ยใช่เขาก็หนีบให้เราเจ็บทรมานแบบว่าอย่างเงี้ยเราจะหนีบมันปวดใช่ใช่มันจะปวดมันอย่างงี้ผมเห็นอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าชัดเจนหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเครื่องรัดนิ้วอ่ะที่ต้องดึงนิ้วแล้วก็แบบรัดเนี่ยอันนี้มีอาการแล้วใช่ค่ะดูเนี่ยปวดขึ้นมามันจะปวดเริ่มปวดจะปวดนะเริ่มปวดขึ้นมาเริ่มมีอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนคล้ายๆกับโดนรัดนิ้วเขาขอคำเดียวคือเขาต้องการคำว่าเขาบริสุทธิ์สองคนนี้มีอะไรบางอย่างที่เป็นเพื่อนกันเขาเป็นผู้คุมแต่เขาต้องลงโทษเพื่อนของเขาเพื่อความอยู่รอดบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้เนี่ยมีลูกก็เหมือนไม่มีในชาตินี้นะมีลูกก็เหมือนไม่มีมีครอบครัวก็เหมือนไม่ได้เขายังอยู่เพื่อเขาไม่ผิดคุณจับแพะครับคุณใส่ร้ายคนมาแล้วพี่ท็อปวันนี้เพื่อนมาอยู่ต่อหน้าวันนี้เขาจะมาขอขมาทุกอย่างมีความจำเป็นเรารักกันเราเป็นมิตรภาพกันอยู่ต่อหน้าเนี่ยพ่อแม่คงคาเนี่ย
ภาพที่เห็นคือขึ้นจากท่าน้ำต้องส่งเพื่อนอะส่งเพื่อนแล้วต้องตัดสินเพื่อนเองแต่มันมีบางอย่างที่เขาต้องทำเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันครับต้องส่งเพื่อนเพื่อจะโดนลัดนิ้วเค้นเพื่อนออกมาให้ได้วันนี้จะให้อภัยร่างสังขารนี่ไหมคืออยู่กับเขามานานเขาก็ชอกช้ำมาเต็มทีแล้วปู่มาเดี๋ยวปู่มาต่อหน้าหลวงพ่อยศเนี่ยหลวงปู่ยศเนี่ยที่อยู่ตรงนี้มาโดยตลอดพร้อมที่จะให้อภัยเขาไหมหรือต้องการให้เขาทำอะไรรู้ว่าทรมานรักมันรักมันใจว่ารักแต่ก็ต้องปล่อยวางเพื่อนกันน่ะมันเข้าใจอยู่แต่รักมันทรมานมันบีบนิ้วมันชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วที่เราโดนตัดสินไปมันเพราะความจำเป็นหรือเหตุผลใดอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่เรื่องราวเนี่ยมันผ่านมาแล้วเป็นอุปกรรมเอาอย่างนี้ต้องการให้ร่างสังขารทำอะไรแล้วกันไม่ได้อภัยให้ฟรีๆหรอกไม่ได้อภัยให้เสียเปล่าอยากให้ร่างสังขารทำอะไรในความว่ารักมันและมิตรภาพให้เขาบวชไหมให้เขาบวชเอาผมเนี่ยออกจากหัวเนี่ยเป็นชีไหมสงสารมากเลือดสงสารมากกูสงสารมากรักแหละสงสารรักแหละสงสารแล้วทำไมต้องไปทรมานมันอย่างนี้ด้วยแต่มันจะมาเอาชีวิตของเขามาอย่างนี้ไม่ได้หรอกเข้าใจรักเอาลูกมันไปเอาลูกมันไปแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแสดงว่าต้องมีการเอาลูกมาแทนลูกเขาน่าจะมีอะไรตายผมไม่รู้นะแล้วรักมันทำไมต้องทรมานเขาอย่างนี้ด้วยล่ะหรือแค้นมันก็แค้นรักมันก็รักให้มันโดนทรยศจากเพื่อนของมันจะให้มันโดนทรยศเหมือนที่มันทรยศตายข้าวโอ้คุณเจนตายข้าวแสดงว่ามีมือที่สามมายุยงให้ทำไอ้คนนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ตรงที่นี้ใช่ไหมยะนีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะพิเขสัพเพพระภูตาสุมนาพระวัมตุอัโถปิสักกัจจะสุนันตุภาสิทังหายใจเข้าลึกๆอันนี้ผมไม่รู้นะต้องประติดประต่อเบาขึ้นไหมครับแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจผิดอะไรกันสักอย่างหนึ่งระหว่างเพื่อนซึ่งต้องเอาเพื่อนมาเป็นแพะจากคนคนหนึ่งเมื่อกี้พี่เจ๋งรู้สึกตัวไหมเหมือนจะรู้แต่ทบทวนเราได้ยินทุกอย่างค่ะได้ยินที่เขาพูดได้ยินแล้วก็สั่งให้เราพูดออกมาใช่ค่ะคำที่เขาพูดใช่ค่ะเป็นเขาพูดออกมาแต่เหมือนเราอยู่ข้างในนั่งมองนั่งฟังแต่อ๋อหรือเราเห็นที่เราจะเป็นอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่ข้างในเรานั่งข้างในอะค่ะเห็นในสิ่งที่เราพูดออกมาที่ไม่ใช่ตัวเราใช่ค่ะเหมือนดูหนังอะใช่ค่ะเคยเป็นอย่างนี้ไหมพี่บางครั้งที่นึกถึงเขาตลอดงงเหมือนกันว่าเวลานึกมันจะหนักตรงนี้แล้วเราก็นึกว่าใครมานั่งหลังกูวะเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขามีสัญญานะสัญญาฉบับหนึ่งมาทวงต่อเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราก็ดีต่อเรื่องสิ่งที่ไม่ดีของเราก็ดีแต่อย่างเนี้ยมันมีสองอารมณ์คือรักแล้วก็เกลียดทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งเกลียด
แต่มันมีหลุดมาคำหนึ่งที่ท็อปอันนี้น่าสนใจอยากจะให้มันโดนทรยศเหมือนที่มันทรยศกูใช่ไหมเมื่อกี้แสดงว่ามีบุคคลที่สามยุยงให้คนนี้ทำเพื่อนเขาให้เพื่อนรักเนี่ยแตกคอกันเขาเป็นผู้คุมนะหรือเขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของในการเค้นคนให้สารภาพที่สัมผัสได้บางๆนะผมไม่ได้รู้ลึกมันจะมีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาระครอบครัวของเขามีทั้งสองแล้วรู้สึกว่าจะฝากลูกฝากเมียกันไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างขอมือนิดนึงครับโง่ขอคำเดียวอ่ะอโหสิกรรมได้ไหมมันอยู่กับร่างอย่างนี้ไม่ได้อ่ะอยู่วัดเถอะอยู่ตรงนี้แต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งพี่ท็อปผมเห็นแล้วไอ้ตัวที่ยุกยมไอ้ตัวนั้นก็ตายคือกรรมอ่ะมันส่งผลในชาติเดียวกันยุให้เพื่อนเขาแตกคอกันแล้วก็ตัวเองก็โดนที่นี่แหละโดนเหมือนกันที่นี่แหละขอให้แยกจากร่างนี้ได้ไหมวันนี้ยูยังอยู่ห่างๆเข้าใจหรอความว่าสติปัญญาของคนมันไม่เท่ากันปล่อยร่างได้ไหมมันเกิดมามันก็โง่เหมือนเดิมปล่อยไม่ได้ใครจะช่วยมันใครจะช่วยมันแล้วตัวเราช่วยมันได้ไหมล่ะช่วยสิแล้วบีบนิ้วเขาทำไมแล้วทุบเขาทำไมจะได้นึกถึงกูมันใช่เรื่องต้องนึกถึงอย่างนั้นไหมมันมีอยู่ภาพหนึ่งพี่ท็อปคือไอ้เนี่ยไอ้บีบมือเนี่ยมันยังเห็นอยู่ไอ้ที่ตำตำมือตำตำเครียดหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะว่าผู้คุมก็คุมกันยังไงบีบนิ้วอ่ะมันจะนึกถึงกูมันนึกกันคนละอย่างเนาะลืมตาพี่ลืมตามันต้องแยกวันนี้ยังไงผมก็ต้องคุยให้แยกเพราะไม่งั้นร่างกายเขาสภาพของเขาความรักอย่างนี้มันจะได้นึกถึงกูมันเอางี้ไหมให้เขาบวชชีพราหมณ์หรือให้เขาบวชชีโกนหัวสัก7วันได้ไหมแล้วปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆเลยพี่จิ๋มถ้าพี่จิ๋มต้องบวชชีอุทิศบุญกุศลให้กับเขาอ่ะด้วยศรัทธาจริงใจอ่ะสัก7วันอ่ะพี่จิ๋มจะสะดวกไหมครับอาจารย์คะตอนแรกนะคะคือพี่ตั้งใจว่าถ้าพี่หมดภาระทุกอย่างที่พี่ตั้งใจไว้เคยคิดแล้วก็พูดไว้ว่าถ้าจะช่วยกันจริงๆขอได้ไหมนะตอนนี้คือสำนึกทุกอย่างแล้วจะบวชชีให้โดยโกนหัวกับแม่ชีสันสนีเป็นคนโกนหัวให้แต่ท่านเสียตอนที่เจออาจารย์ก็ยังนึกว่าตอนที่อาจารย์บอกว่าอย่าปิดอีเวกตอนที่อาจารย์พักที่นครสวรรค์ค่ะก็ยังบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะเราแค่คิดเราก็ตั้งปณิธานในใจว่าถ้าไม่มีภาระแล้วจะบวชชีโกนหัว15วันไม่ก็เดือนหนึ่งเคยคิดเอาไว้แล้วว่าตั้งใจจะบวชเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรก็แค่เปลี่ยนที่หมายหรือที่หมายเดิมแหละแต่อาจจะเป็นท่านอื่นบวชให้เพราะตอนนี้แม่ชีท่านก็ไม่อยู่แล้วใช่แม่ชีท่านไม่อยู่แล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยคราวนี้เราก็ไอ้คนนี้ยังอยู่เลยครับยังอยู่วนเวียนอยู่แถวนี้คือณตอนนี้มี2ใช่มั้ยใช่อยู่ที่วัดเนี้ยอยู่ในร่างเขา1อยู่ในร่างนึงไอ้คนยุแยงที่มันไอ้อย่างเงี้ยกงกรรมคงเกวียนก็โดนเหมือนกันก็ยังอยู่ที่นี่คือเหมือนกับว่ามาเขาจะบวชให้อ่ะพ่อเขาจะบวชให้เขาตั้งใจออกจากร่างก่อนได้มั้ยขาดกันก่อนแล้วดูแลกันอยู่ห่างๆพ่อจะไปอยู่วัดที่เขาบวชก็ได้เนี่ยคนมานั่งดูเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้เขาสารภาพด้วยว่า
ถ้าพูดได้ว่าความโง่เขามีด้วยยุยงด้วยหูเบาด้วยโยโยงด้วยผลประโยชน์ด้วยโยโยงด้วยเชื่อคนต่อหน้าแม่ของข้าให้กวดน้ำโอโหสิกรรมพ่อยอมไหมให้บวชให้7 วันพอไหมพอปลดล็อกเขาได้ชีวิตเขาก็จะดีเขาจะได้เดินได้มีที่ยืนและได้ก้าวขาต่อไปงั้นก็ต้องออกจากร่างก่อนได้ไหมโอโหสิก่อนได้ไหมมันจะลืมกูไปมันทรมานให้เขาอย่างนี้เขาจะลืมไหมมันจะลืมกูไปแล้วไปบีบมือทุบขาเขาอะมันไม่ลืมหรอกเอางี้เราเป็นพยานปล่อยได้วางได้ออกจากร่างก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นพยานให้โดยเราเนี่ยแหละถ้าได้ดีแล้วบวชสัญญาเดี๋ยวไปที่ท่าน้ำกันขอน้ำ1 ขวดครับอโหสินะแล้วอยู่กันอีกที่หนึ่งแล้วไปจองวัดได้เลยว่าจะบวชที่ไหนเดี๋ยวพาไปพี่จิ๋มผมรับปากเขาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวัดกันแต่พี่ต้องเคลียร์ทุกอย่างภาระอะไรที่ผมก็ไม่รู้หรอกนะพี่มีภาระส่วนตัวอะไรเคลียร์ได้จบพี่ต้องสัญญาเขาว่าพี่ต้องบวชให้เขานะเขาถึงจะอโหสิสัญญาเพราะเป็นความตั้งใจอยู่แล้วเคยตั้งใจมาอยู่แล้วทั้งที่ไม่รู้ตอนแรกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรแบบไหนไม่รู้แต่เหมือนมีความตั้งใจว่าถ้าสามารถทำให้หมดภาระได้ฉันจะบวชพูดอย่างนี้ตลอดค่ะแล้วก็ไม่ได้บวชชีพามด้วยคือจะต้องโกนหัวเท่านั้นด้วยรับปากแล้วนะรับปากค่ะนะครับไปเคลียร์งานเคลียร์กิจการเคลียร์ภาระให้ได้ก่อนตอนนี้คือแม่ชีสันชินีไม่อยู่แล้วมีในใจไหมเป้าหมายต่อไปว่าถ้าจะบวชชีจริงๆพี่จะบวชที่วัดไหนให้ไหมไม่มีค่ะยังไม่มีในใจไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีแต่เขาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าบ้านเก่ามันเขาบอกบ้านเก่ามันเดี๋ยวมันก็เจอเดี๋ยวเราไปทำพิธีกันก่อนแต่ตอนนี้ซีขวาไม่รู้สึกอ่ะช่างมันไม่รู้สึกคือมันยกไม่ได้อ๋อแสดงว่าเขาอยู่เขาอยู่ครึ่งนึงครึ่งนึงเขาอยู่ครึ่งนึงไปนะกันเดี๋ยวเขาจะแต่เอาอีกครั้งหนึ่งเป็นพยานนะพี่แมวทุกคนนะเขาเคลียร์งานเคลียร์อะไรได้เขาจะไปบวชปฏิบัตินะบวชต้องปฏิบัติจริงๆนะเนี่ยสกีพยานเนี่ยคนหัวบวชชีเลยไม่ใช่บวชพราหมณ์ไม่ใช่บวชพราหมณ์ค่ะใช่ค่ะอันนี้ผมคนกลางค่ะนะค่ะแล้วอย่าลืมซึ่งอะไรบางอย่างที่เราติดหนี้เขาไว้เขาบอกว่าเราโง่เขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ไตร่ตรองในการเชื่อคนมันเป็นการเกี่ยวกรรมกันมาค่ะเขาใจกว้างนะมันเหมือนว่าเวลาเราลงทีไรเราก็จะขึ้นเราจะไม่ลงจนสุดขาจานเหมือนช่วยไว้ตลอดเขาจะมีความรักแต่เวลาเราขึ้นดีๆก็คุณต้องใช้ฉันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งแค้นรักในรอยแค้นประมาณนั้นน่ะถ้าไม่อยากให้ลืมใครสักคนคุณต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันจำได้จะมาช่วงที่ดีๆค่ะมีความเห็นอกเห็นใจนะมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจแต่พอมึงมีความสุขเดี๋ยวมึงจะลืมกูแต่มันจะลืมกูไหมถ้าทำไมต้องไปบีบเขาทำไมต้องไปตีเขาก็กลัวมันลืมอ้าวจากกันหรอกแต่ขอให้ไม่ไปนะต้องช่วยมันก่อนนะต้องช่วยมันก่อนโอ้โหสิกรรมกันก่อนมีพยานเรามีพยานเรามีพยานเราเป็นพยานกันเข้าใจว่ารักแต่มาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปทานน้ำกันก่อนจะพากันไปพี่จิมหายใจเข้าลึกThank you.
ใจสบายๆตอนหน้าแม่ก็คงพาอโหสิกรรมนะชั่วคราวออกจากร่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทางวัดเข้าโบสถ์ก่อนคนไม่พออย่างที่พ่อบอกถ้าเป็นบุญพระอนุญาตให้ทำพิธีในโบสถ์ก็ถือว่าบุญของเขานะเพราะว่าพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ถ้ารับคำไหนก็ต้องคำนั้นในเรื่องของการปฏิบัติทำให้จริงโกนหัวให้จริงๆนะไม่ใช่ทำเล่นๆขอให้พระแม่คงคาเป็นสักขีพยานนะคนลุกขึ้นตัวเลยไปแล้วหายปวดแล้วนะมันแปลกเนาะแปลกนะแปลกไหมมันแปลกเนาะมันแปลกค่ะแปลกไหมแปลกค่ะเบาเลยนะมันไม่มีการกดบีบไม่มีการปวดจริงๆค่ะไม่มีเลยปล่อยเลยนะปล่อยแล้วเป็นสัจจะเนาะสัจจะนะคราวนี้ก็ต้องสัจจะของพี่แล้วล่ะเดี๋ยวเปิดโบสถ์ให้เดี๋ยวต้องถามท่านดูจริงๆสำนึกแล้วจริงๆและตั้งใจจะทำความดีจะทำบุญทุกอย่างสำนึกแล้วจริงๆตอนที่หลวงพ่อโทในโปรดเมตตารับรู้สิ่งที่เคยทำผิดพลาดพังไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแม้แต่การระบาดนี้ก็ยังโง่มีความโง่อยู่ในตัวที่จะโดนเพื่อนทรยศและเพื่อนหลอกแต่รับเจ้าวันนี้จะตั้งใจทำความดีรู้แล้วสำนึกแล้วและจะกระทำให้ได้ต่อหน้าหลวงพ่อโตจงเป็นพยาน
สาธุสาธุสาธุตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะมาในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอมาเจอแล้วก็มีความรู้สึกมาทวงจริงๆแต่ละครั้งก็คือมาทวงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีความรู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้เจอท่านอาจารย์โอเล่แนะนำมาว่าให้รอโดยการสวดมนต์ทำบุญเราก็ทำบุญมาเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบอกทุกๆท่านนะคะว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราอ่ะมีติดตัวทุกๆคนนะคะอยากจะฝากทุกๆท่านไว้นะคะว่าตั้งใจทำความดีกันเถอะค่ะเพราะว่าความดีเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ชีวิตของคุณน่ะดีขึ้นได้คุณไม่ต้องไปรอใครเราตั้งใจแค่เราตั้งใจและเป็นที่พึ่งของตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณท่านอาจารย์โอเล่ขอขอบคุณรายการและทีมงาน The Ghost Secret ที่เป็นสื่อกลางให้แล้วก็มันสดจริงๆมันเรียวจริงๆคือของจริงคือที่นี่ค่ะต้อนรับคุณลุงสมปองครับสวัสดีครับคุณลุงสมปองเป็นคนที่อยู่บ้านข้างวัดใช่ครับนะครับถ้าก่อนอื่นต้องถามคุณลุงว่าวัดถั่วทองเนี่ยครับเป็นวัดที่มีอายุกี่ปีแล้วสมัยไหนสร้างครับสร้างแต่ก่อนลุงเกิดอีกลุงเกิดมาก็มีวิหารเนี้ยเป็นโบสถ์เก่าครับกรมศิลป์มาซ่อมแซมให้มาบูรณะให้น่าจะเป็นวัดสมัยอยุธยาไหมครับอาจจะใช่ครับบริเวณหน้าวัดเคยทราบไหมครับว่ามีการค้าขายหรือมีเรือสำเภาหรือมีอะไรไหมฮะสมัยก่อนโบราณเกิดไม่ทันไม่ทันเกิดไม่ทันไม่ทันเมนยังอยู่ที่เดิมไหมครับหรือว่าเมนอันนี้เพิ่งสร้างใหม่ครับเมนใหม่เมนนั่นไงอาจารย์บอกว่าเมนไม่ใช่ตรงนี้เมนใหม่เก่าเชิงตะกอนอยู่นู้นพอดีเดี๋ยวขอกระดานนิดครับมีไหมครับหลวงปู่ยศมีไหมฮะเกิดลุงเกิดไม่ทันนะแต่มีแต่ได้ยินว่ามีเคยได้ยินชื่อเดียวหลวงปู่ยศอดีตเจ้าอาวาสมีเขาโครงนะครับเกิดแต่เกิดไม่ทันคุณลุงเกิดไม่ทันเดิมทีครับวัดถั่วทองเนี่ยมีการทำสถานที่ให้เป็นเหมือนที่ตัดสินคดีความในอดีตไหมหรือเป็นลานประหารหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับนักโทษไหมครับโบราณเลยไม่รู้อันนี้เคยได้เรื่องเล่าไหมครับก็มีเขาโครงเคยได้ยินกันคนเก่าๆเขาเล่าไว้ว่าที่นี่คือที่ประหารนักโทษนะเป็นที่ผ่านนักโทษมีการตัดสินคดีความที่นี่แหละครับแม่เคยเล่าไปฟังไว ไอ้เพิ่มเติมเข้ามาหาอาจารย์โดยที่จะมาคุยกับอาจารย์นะครับครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอพี่พรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พรมันจากสวัสดีครับชลบุรีชลบุรีค่ะตั้งใจมาเจออาจารย์เลยค่ะตั้งใจมาเจออาจารย์ครับให้อาจารย์ช่วยเพราะว่าเป็นมาหลายปีแล้วมีอย่างนึงพี่ท็อปนี่นะที่มองเขาแล้วเลือกเขามาอย่างด่วนเนี่ยเป็นมาหลายปีอย่างที่เขาเนี่ยค่ะ4ปีกําลังจะแย่เลยกำลังจะดิ่งลงเหวแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่มีคำนี้เกิดยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยใช่ไหมครับยังครับพี่พรได้เล่าเรื่องอะไรให้อาจารย์ฟังบ้างว่าเจอกับปัญหาอะไรยังไม่เคยเจออาจารย์อาจารย์เพิ่งจะเจออาจารย์ทักมาก่อนเลยอาจารย์ครับเห็นอะไรในตัวพี่พรครับอีกประการหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องท้องเขาแล้วก็ในตัวเขาเนี่ย
มีบางสิ่งบางอย่างมันเคลื่อนตัวได้มันวิ่งได้แป๊บปุ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 ๊บขึ้นมาแล้วผมบอกเลยว่าอาการเนี้ยขึ้นเข้าขั้นสิงสู่ถูกอาจารย์พูดมาถูกหมดถูกหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้อยากจะเรียกเขาคุยด้วยเกิดขึ้นมากี่ปีครับเริ่มตั้งแต่ลูกได้2ปีตอนนี้ลูกก็17ปีนะแต่ที่เป็นหนักๆนะ15ปีโอ้โหแหมจังหวะมาพอดีเป๊ะจริงๆเลยผมก็เลิกลักเลยเนี่ยกำลังคุยพี่พรโอ้โหย้ายย้ายไปเป็นตัวเดียวร่มไหมย้ายในร่มเดียวกันครับนั่นแหละรายการเราสดๆอย่างนี้เลยครับเพราะว่ามันฉุกละหุกคือคุยได้ไม่กี่คำปุ๊บพายุฟ้าฝนเข้าแต่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในโบสถ์ฝนก็ยังไม่ตกมีแต่ลมมีแต่ลมดูทีเนี้ยลมโอ้โหตั้งนานมันก็ไม่ล้มอ่ะดีนะเขาล็อกไอ้นี่ไหมนี่แหละบรรยากาศจริงๆอย่างนี้แหละนึกว่าโดนนึกว่าโดนเท้าแล้วลมจริงไม่ใช่เอฟเฟกต์ไม่มีสลิงนะครับผู้ชมครับเมื่อกี้นะฮะล้มเองนะครับจากลมนะครับเราไม่ได้ดึงบึ๊บแต่อย่างใดนะฮะวิดอาจารย์มีนิดเดียวเองเขาผูกขาถ้าเกิดไม่ผูกขาถ้าไม่ผูกขาแล้วเผื่อหน้าผมเนี่ยเข้าดั้งผมเลยเนี่ยพี่พรพาอะไรมาด้วยป่ะครับเนี่ยมีสิ่งหนึ่งเมื่อกี้ที่อยู่ที่บอกนะที่มันวิ่งได้พี่ท็อปครับสัมผัสได้อย่างหนึ่งมันกินอ่ะมันกินในตัวเองอ่ะมันกินในครอบครัวด้วยโทษนะตอนนี้มันก็ยังวิ่งอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะขนาดเข้ามาในโบสถ์มันก็ยังวิ่งอยู่นะจริงค่ะผมขอบอกอย่างหนึ่งตอนนี้น่าจะมีการสูญเสียที่บ้านเขาอะคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วล่ะโดยที่คล้ายๆกับว่าไม่ทราบสาเหตุมีไหมจริงไหมแม่เพิ่งเสียไปนะแกแข็งแรงแกไม่ค่อยเป็นอะไรอยู่เฉยๆแกนอนกลางคืนแล้วแกก็ฝันไม่ดีพอตื่นเช้าขึ้นมาแกก็อาการไม่ค่อยดีปวดหัวล้มป่วยมาได้ประมาณสัก2วัน3วันเลยพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นอะไรก็พาแกออกมาพอแกออกมาปุ๊บก็มาอยู่บ้านแกก็เดินรดน้ำต้นไม้ปกติแล้วพอแกจะเป็นปุ๊บปั๊บแกก็ล้มลงเลยแล้วก็เป็นไปหาหมอเสร็จแล้วก็2วันแกก็ไปตอนนี้เรากำลังคุยอยู่กับบางอย่างที่เขาเรียกว่าปอบปอบปอบเรายังไม่เคยเจอนะครับยังครับตั้งแต่เราทำรายการมาเรายังไม่เคยเจอเคสแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราเห็นแต่ในข่าวครับเห็นแต่ในสื่อส่วนใหญ่จะเจอทางภาคอีสานครับพี่พรเป็นคนจังหวัดชลบุรีป่ะครับไม่ใช่ค่ะคนสกลนครค่ะอ๋อเป็นคนสกลนครเขาจะทราบไหมว่ามีใครปองร้ายหรืออะไรก็ไม่ดีกับเรามีค่ะคนที่ปองร้ายมีอยู่ค่ะคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแล้วไม่ใช่ค่ะเกิดจากการกระทำใช่ค่ะตอนนี้เขาอยู่ด้วยค่ะพี่ท็อปพี่เขาเก่งไว้นะเนี่ยพี่เขากดไม่อยากให้สำแดงแล้วจะเป็นนักคือตอนวันพระวันโกนกับวันพระและจะมีเหมือนคนมาเอาไม้มาขว้างหลังบะเอหลังคาบ้านจะเป็นถ้าเกิดว่าวันไหนที่ว่าเป็นเกี่ยวกับพระนะก็จะมาพอมาปุ๊บแล้วคืนนั้นเราก็จะนอนไม่ได้กลางวันอยู่เฉยๆก็เป็นเนี่ยมาเข้ารายการเราเนี่ยก็เป็นยังไม่ได้เจออาจารย์เลยพอมาเห็นหน้าอาจารย์ตอนที่น้องโจแนะนำเป็นแล้วทางนี้เป็นแล้วก่อนหน้านี้มีคนจะให้รับแต่ไม่รับใช่ไหมไม่รับค่ะเพราะว่าไม่รู้อะไรก็เลยไม่กล้าคุณแม่เสียไปนานหรือยังครับเดือนตุลาค่ะตุลาปี64ใช่ค่ะปวดท้องไหมครับตอนนี้แต่มีความรู้สึกว่ามันปั่นป่วนต้องปั่นป่วนค่ะอยากจะคุยกับมันข้างในเนาะว่ามันคืออะไรเขาเหมือนโดนสั่งมาผมว่าพี่เขารู้แหละว่าแถวนั้นเขาปล่อยกันแล้วใครเอามา
มันเกี่ยวคล้ายๆกับการเลี้ยงอะพี่ท็อปเลี้ยงมาเพื่อที่จะมาทำอะไรบางอย่างบ้านเขาเนี่ยบอกไงบอกตรงเลยนะว่าซวยเขาเรียกว่าซวยเลยล่ะคืออาจจะมีกรรมร่วมกันมาถึงจะมาเจอกันอาจจะมีการกระทำอะไรมาบางอย่างถึงจะมาเจอกันแล้วมีการก่อนหน้าเนี่ยจะนอกจากแม่เขานะพี่น้องเขาเนี่ยญาติเขาเนี่ยก็ทรุดลงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตตั้งแต่เอาไม้มาขว้างอ่ะตอนนี้แฟนก็ป่วยอยู่แฟนพี่ก็ป่วยอยู่มันไม่ได้กินคนเดียวใช่ไหมอย่างนี้คือคนที่ใกล้ตัวก็โดนผลพวงไปด้วยอย่างคุณแม่เนี้ยก็รับแทนนี่เหรอคือถ้าเชื้อเชิญเขามาบ้านแล้วเนี่ยโบราณเขาบอกว่ากลางคืนมีอะไรอย่าห้ามทักแต่เราก็ไม่รู้ว่าทางนั้นเนี่ยเขาเชื่อหรือเปล่าบางทีก็บอกว่าไปอาจจะไปทักอาจจะไปเชิญเขาเข้ามาคนแปลกหน้าเข้าบ้านหรืออะไรเข้าบ้านโทษนะอันนี้ถามเจาะลึกเลยว่าแถวนั้นเขาเชื่อเรื่องนี้กันด้วยใช่ไหมแถวบ้านใช่ไหมคะใช่สกลนครใช่ไหมคะใช่ครับสกลนครเขาเชื่อค่ะแต่ที่นี่ว่าที่ชลบุรีนี่เขาไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยเชื่อค่ะมันติดตามตัวมาค่ะไปทำข้างนอกกันดีไหมอ่ะข้างนอกเนี่ยเนาะถ้ามันตกหรือมันอะไรก็เอาบรรยากาศจริงเนี่ยค่อนข้างจะโกลาหลกันพอสมควรนะครับย้ายเข้าย้ายออกนะครับอยู่ๆแดดออกเฉยเลยแดดออกไม่มีฝนครับพายุที่ว่าเข้ามาที่แบบเป็นฝนลูกใหญ่ไม่มีตกเลยแม้สักเม็ดเดียวนะฮะครับแต่ของเขาเนี่ยผมบอกเลยนะว่ายากพูดง่ายว่าดับไปคนนึงแล้วอ่ะแล้วก็เขามาอีกเนี่ยคือต้องง่ายต้องขอความกรุณาเขาอย่างเดียวให้เขาปล่อยให้เขาปล่อยเหมือนคล้ายๆกับว่าโดนสั่งมาให้ทำเขาเพราะเขาไม่รับบางอย่างถามตรงๆคนที่ทำเนี่ยเป็นพระใช่ไหมที่มาในความฝันเขาเป็นพระเพราะว่าเขามาแล้วเขาก็มาทำใส่แล้วเราก็สวดชินบัญชรเขาบอกว่าในความฝันเขาบอกว่ามึงก็เก่งนี่มึงสวดชินบัญชรได้แต่มึงสู้กูไม่ได้หรอกเขาพูดอย่างนี้มันเหมือนเขาโครงของไม่รู้นะตำนานนี้มีจริงเปล่านะเป็นนิทานแล้วกันพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวที่เขาเรียกกันประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้พวกปีศาจพวกนี้จะแปลงรูปมาเป็นนักบวชเป็นฤาษีเป็นอะไรพวกนี้ถ้ามาจริงเหรออาจารย์มันเป็นได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วตอนเป็นข่าวเรื่องนี้ผมกลัวมากไม่กล้าออกไปไหนเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าขับออกไปนอกบ้านเนี่ยถ้าเห็นพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีจะเป็นผีจะเป็นอะไรพวกนี้จริงหรือมีจริงใช่ไหมครับมันเป็นตำนานแต่ว่ามันก็เป็นนิมิตในฝันได้เหมือนกันถ้าฝันเห็นลิงเห็นข้างนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าปีศาจเห็นหมาเห็นแมวดำเห็นหมาดำแมวดำพวกนี้ก็เป็นสันฐานที่ว่าปอบเหมือนกันอันนี้ตามความเชื่อแต่เมื่อกี้อาจารย์ถามเป๊ะเลยครับคนที่ทำนี่เป็นพระใช่ไหมในฝันในความรู้สึกนะในความรู้สึกผมนะประมาณนี้พระเนาะชัวร์นะเพราะว่ามันมาในความฝันดีไม่ตื่นแม่ก็ฝันตายใช่ไหมแม่ก็เป็นแกโดยที่แกไม่เป็นไรแกฟุบแล้วทีนี้เราก็พาแกไปหาหมอเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนหลับตานิดนึงเดี๋ยวพี่ต้องดูแลพี่ก่อนสวดชินบัญชรเยอะๆคุมไอ้ตัวนี้ให้ได้พี่มีระยะเวลาเนี่ย4ปีเนี่ยพี่หนักที่สุดที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยที่อยู่ในตัวเนี่ยมันมีเคสนึงนึกถึงไอ้เคสนั้นได้อ่ะอย่าให้มันออกมาอย่างนั้นได้ยิ่งดีออกจากตัวมาออกจากนั้นมาคือมันขับออกมาแต่ก่อนมันจะออกมาเป็นเหมือนแมลงอ้าวเหมือนกันเลยเหมือนแมลงออกมาเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเหมือนกันเลยถ้าเราเป็นมากๆเข้าแล้วเราสวดมนต์แต่มันจะออกวิ่ง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 ออกมาผมว่ามีอยู่อย่างหนึ่งน่าจะหนึ่งมันคงคุมร่างกายพี่ได้หมดแล้วแหละแล้วมันคงไม่เชื่อมันคงไม่ฟังหรอกเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ที่จะคุยกันระหว่างแค่วิญญาณกับโลกมนุษย์ในเรื่องของการเคลียร์แต่ตอนนี้ต
อนที่มันอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพี่มันจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กออกมาสวดมนต์นะพี่นะสวดมนต์ไหว้พระก่อนเป็นกำลังใจให้ครับค่ะนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยสัจจริงไม่มีหัวตอนนี้เขาพาผมด่าพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าแบบชนิดที่ว่าไม่มีมนุษย์บนโลกกล้าด่าสิ่งที่อยู่กับตัวพี่โจ้เขาเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่ามารซาตานโอ้ที่มุตตะปังจตุตัจจังปกาศิสเจริญสตินั้นเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากอวิชชาทั้งปวงเพราะคำว่าสติคือตัวรู้ตัวรู้ที่แท้จริงนั้นคือรู้ตัวตนรู้ในการกระทำรู้ในกิริยารู้ในสันดานที่เรามีการรู้รู้ว่าจุดด้อยเราคืออะไรและจุดเด่นเราคืออะไรเราจงพัฒนาจุดเด่นของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและปรับปรุงวาจาใจและกายของเราที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นคือเส้นทางของผู้มีปัญญานั่นเองครับ